ดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกครับแล้ววันนี้นะครับเด็กๆจะได้สนุกกับพี่สโตนครับวันนี้นะครับพี่สโตนอยากชวนเด็กๆนะครับเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกรักโลกนะครับเด็กๆจะต้องทายให้ได้ว่าสิ่งปริศนานะครับในวันนี้คืออะไรแต่เราจะรู้ได้ก็ต้องตั้งคำถามนะครับอย่ารอช้าครับไปพบกับสมาชิกคิดสนุกที่จะมาตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อน้องกัญญาพัชผู้พัฒน์บีพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อน้องน้ำเพชรค่ะและก็คุณแม่น้องน้ำเพชรค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกนะครับพี่สโตนก็มีภารกิจให้น้องน้ำเพชรช่วยหน่อยนะครับตอนนี้นะครับโลกของเราเนี่ยเจอกับปัญหาขยะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วทางหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือการแยกขยะนะครับวันนี้ครับอยากให้ช่วยแยกขยะหน่อยนะครับน้องน้ำเพชรครับเห็นถังขยะด้านหลังไหมครับที่มีอยู่4ถังคราวนี้ครับมาช่วยพี่สโตนแยกกันหน่อยนะครับในมือของพี่สโตนนะครับมีขยะอยู่หลายชิ้นเลยนะน้องน้ำเพชรช่วยดูหน่อยนะครับมีชิ้นแรกครับเป็นนี่ครับเศษใบไม้นะครับทิ้งทางไหนดีครับถังขยะเปียกค่ะถึงแม้ใบไม้จะไม่เปียกนะครับแต่ก็ทิ้งถังขยะเปียกได้นะครับนี่ครับทิ้งเลยเพราะใบไม้เนี่ยย่อยสลายได้นั่นเองนะครับต่อไปมะนาวครับถังขยะเปียกค่ะโอ้ถังขยะเปียกอีกแล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับและนี่แหละครับเปลือกไข่เปลือกไข่ถังขยะเลยคะถังขยะเปียกค่ะถังขยะเปียกอีกแล้วนะครับเป็นขยะที่ย่อยสลายได้นะครับใส่ถังนี้นะครับนี่ทิ้งถังนี้เลยและสุดท้ายครับนี่ซองๆแบบนี้ครับซองขนมเด็กๆน่าจะเคยกินกันนะครับถังไหนดีครับถังขยะทั่วไปค่ะถังขยะทั่วไปโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับนี่ถูกต้องนี่เก่งมากๆเลยครับน้องน้ำเพชรครับน้องน้ำเพชรครับสังเกตไหมครับว่าวันนี้มีขยะประเภทไหนเยอะที่สุดเลยนะครับขยะอะไรเยอะที่สุดขยะเปียกค่ะขยะเปียกหรือพวกเศษอาหารนั่นเองนะครับพี่โซนอยากถามว่าน้องน้ำเพชรเนี่ยปกติกินข้าวหมดจานไหมครับบางวันหมดค่ะแนะนำเลยนะครับข้าวเนี่ยถ้าเรากินหมดจานเนี่ยก็เป็นอีกทางนึงในการช่วยลดขยะประเภทเศษอาหารได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินข้าวให้หมดจานนะครับน้องน้ำเพชรแต่ว่าถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยเราก็ตักแต่พอดีนั่นเองเอาละครับได้เวลาที่เราจะมาเล่นเกมกันแล้วนะครับเกมคำถามชวนคิดสนุกนะครับกติกานะครับก็คือว่าน้องน้ำเพชรกับคุณแม่นะครับจะสามารถถามคำถามได้5ข้อด้วยกันนะครับเพื่อหาคำตอบว่าสิ่งปริศนาในวันนี้นะครับคืออะไรนะครับน้องน้ำเพชรครับคุณแม่ครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อที่1ครับมีสีเหลืองใช่หรือไม่สิ่งนี้มีสีเหลืองใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ๊งปองใช่แล้วครับแล้วนอกจากสีเหลืองนะน้ำเพชรมีสีน้ำตาลด้วยหรือว่าสีเขียวนะก็จะเป็นสีที่อยู่ในธรรมชาตินะครับคำถามข้อต่อไปครับกินได้ใช่หรือไม่สิ่งนี้สามารถกินได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ๊งปองใช่แล้วครับสิ่งนี้นะครับเรานำมากินนะครับเอามาชงครับคำถามต่อไปข้อที่3ครับมีกลิ่นเหม็นใช่หรือไม่พี่สโตนต้องบอกว่าแอนแอดยังไม่ถูกนะครับยังไม่ใช่ครับลองถามดูใหม่ครับเป็นพืชใช่หรือไม่สิ่งนี้เป็นพืชใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ๊งปองใช่แล้วครับเป็นสิ่งที่เราได้มาจากธรรมชาตินะครับขอคำถามข้อต่อไปครับมีการชงกับน้ำร้อนใช่หรือไม่สิ่งนี้นะครับ
มีการชงกับน้ำร้อนใช่หรือไม่พี่โซนก็ต้องบอกว่าปิ๊งปองใช่แล้วครับน้องน้ำเพชรครับคุณแม่ครับรู้คำตอบไปแล้วหรือยังครับรู้แล้วค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นอะไรกันเดี๋ยวเรามาทายไปพร้อมๆกันเลยนะครับน้องน้ำเพชรครับสิ่งนี้ก็คือกากชาค่ะกากชาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้โอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับคุณแม่ครับน้องน้ำเพชรครับเคยเห็นกากชาใช่ไหมครับที่บ้านกินชากันไหมครับค่ะค่ะเป็นอย่างไรครับกากชามันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเป็นใบบ้างเป็นผงบ้างแล้วแต่และปกติได้เอากากชาไปทำอะไรบ้างไหมครับหรือว่าทิ้งไปเฉยๆครับส่วนใหญ่จะเหลือแล้วก็คือจะใส่ที่ใต้โคนต้นไม้อะค่ะที่เป็นกระถางต้นไม้อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นปุ๋ยได้อะค่ะมันน่าจะย่อยง่ายง่ายขึ้นค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะครับการนำกากชามาเป็นปุ๋ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่เอากากชามาใช้ประโยชน์ได้นอกจากการที่เราจะทิ้งไปเฉยๆนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องน้ำเพชรนะครับแล้วก็คุณแม่ที่มาร่วมสนุกเล่นเกมด้วยกันนะครับค่ะยินดีค่ะเรามาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายเด็กๆ เคยกินชากันหรือเปล่าครับรู้ไหมครับว่าน้ำชานะครับถือเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะครับมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นชาจีนชาฝรั่งชาไทยชาเขียวหรือชาดำก็มีชานะครับมีชื่อเรียกหลากหลายแบบเลยนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือทุกชาล้วนทำมาจากพืชนะครับและเมื่อชงเสร็จแล้วก็จะได้สิ่งที่เรียกว่ากากชาแบบนี้นั่นเองครับซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะครับกากชามีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นใช้ดูดซับกลิ่นเหม็นในตู้เย็นหรือตู้เสื้อผ้าก็ได้ครับใช้ล้างมือก็ช่วยลดกลิ่นคาวได้ดีที่สำคัญครับมีไนโตรเจนสูงสามารถนำไปโรยที่ผิวดินหรือนำไปเป็นส่วนผสมหนึ่งของการทำปุ๋ยหมักก็ได้นะครับว่าแต่กลิ่นอะไรครับเนี่ยเด็กๆได้กลิ่นกันไหมครับโอ้โหกลิ่นรองเท้าพี่โซนเองครับว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาถุงชาไปใส่ในรองเท้าดูนะครับเผื่อว่าจะซับกลิ่นเหม็นได้นะครับและตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เด็กๆจะไปพบกับสมาชิกคิดสนุกกันแล้วนะครับไปดูว่าเขาจะมีวิธีการรักโลกอะไรมาฝากพวกเราไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปันปันค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข2334ค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมารู้จักกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดสายชาร์จแท็บเล็ตเป็นต้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มีสารเคมีอยู่มากมายถ้าหากเราทิ้งไม่ดีสารเคมีเหล่านั้นก็จะรั่วไหลไปในสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งขยะประเภทนี้ลงในถังขยะอันตรายค่ะเพียงเท่านี้สารเคมีก็จะไม่รั่วไหลหรือรั่วไหลน้อยลงที่สุดแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณสมาชิกคิดสนุกสำหรับวิธีการรักโลกด้วยนะครับแล้วถ้าเด็กๆทางบ้านคนไหนนะครับมีวิธีดีๆแบบอื่นๆนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage คิดสนุกตรงนี้นะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเด็กๆแล้ววันนี้เวลาของรายการคิดสนุกก็หมดลงแล้วนะครับแต่ความสนุกยังไม่หมดนะครับเด็กๆอย่าลืมกลับมาพบกับรายการคิดสนุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ครับทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่สโตนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมช่วยกันแยกขยะด้วยนะ